กิ่งจะปฏิบัติธรรมทุกๆปีของวันเกิดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีเบญจเพสค่ะกำลังจะข้ามเบญจเพสก็เลยเลือกที่จะมาโกนผมปรงผมที่เสถียรค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะคืออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะอยากเริ่มต้นสิ่งดีๆค่ะก็คือก่อนที่จะปรงผมก็มีปรึกษากับคุณย่าค่ะก็บอกว่าอยากปรงผมบวชอะไรเงี้ยค่ะแล้วย่าก็บอกว่าทำเลยอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบเหมือนเราจะได้เกิดใหม่ค่ะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรเงี้ยค่ะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออยากจะมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบอยู่บนความแบบประมาทแล้วก็ใจร้อนตลอดเลยค่ะแล้วก็คือพอมันผ่านเบญจเพสมาเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้มันมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราไม่กดดันไม่เครียดรู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่ค่ะได้เรียนรู้ธรรมะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ